นะครับเดี๋ยวถ่ายภาพมาอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่ออดิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับฟาร์มเลี้ยงวัวเนื้อวัวแดงหรือว่าวัวที่จังหวัดศรีสะเกษกันนะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะมีสวนหญ้าด้วยมีหญ้าที่ปลูกนะครับค่อนข้างที่จะนอกจากหญ้าที่ปลูกที่เป็นพันธุ์ต่างๆที่นะครับเอามาให้วัวกินแล้วก็ยังมีหญ้าที่คุณพ่อเมื่อเช้าครับคุณพ่อเพิ่นไปอันนี้ครับเพิ่นไปเกี่ยวหญ้ามาแต่หน้านะครับเอามาให้งัวเนี่ยฟาร์มวัวกับวัวเดี๋ยวพ่อพาไปเมืองงัวไกลๆครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นะครับตำบลหนองหมีครับตำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเฮานะครับก็บรรยากาศก่อนี่ครับนะครับส่วงไฮส่วงหน้าส่วงนี้นะครับเพิ่นเอางัวไปผูกในไฮในหน้าบ่ได้เพราะว่ามันมีเขามีหยังครับเพิ่นก็มีการปลูกหญ้าไว้เป็นสวนเป็นฟาร์มของเจ้าของแล้วก็มีการไปเอาหญ้านะครับไปตัดมาเดี๋ยวผมพาไปเมืองไกลๆไปพาไปยังป่าหญ้าครับวันนี้มาครับมากับน้องชายครับต้องขอบคุณตากล้องครับชานนท์ครับสุดหล่อครับวันนี้นะครับโทรไปตื่นพร้อมกันไปอันนี้ถ้าเป็นวัวแดงครับอันนี้ก็จะเป็นสังเกตว่าวัวก็จะมีนะครับมีลูกนะครับวัวแดงทั้งฟีนะโอ้เป็นตะอ้นส่วนนะครับเป็นตะสร้างแห้งวัวแต่หน่อยนะครับเป็นขูอ้วนดีครับเดี๋ยวหญ้าไปเมืองทีครับหญ้าเมืองทีกันครับวันนี้มาถือโอกาสนะครับถือโอกาสมานะครับมาแลกเปลี่ยนงานการทำการตลาดออนไลน์นะครับว่าอย่างเช่นถ้าเราจะขายวัวสิขายจังได๋เห็นมันได้ราคาครับอันแรกที่ถ้าเฮาสามารถที่จะสร้างสตอรี่เล่าเรื่องราวว่าเฮาดูแลใส่ใจดูแลเรื่องหญ้าเรื่องน้ําเรื่องอาหารการกินของวัวดีๆเนี่ยเพราะว่าวัวเฮาก็สิสามารถที่จะขายได้ราคานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์นะครับอันนี้คอนเทนต์เห็นไหมครับวัวลูกว่าน่ารักมากๆครับก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็การดูแลเอาใส่ทั้งเรื่องของคอกนะครับว่าให้มันอยู่ในขี้งัวขี้อย่างไรนะครับก็อันนี้บรรยากาศคร่าวๆนะครับช่วงทำไรทำนาครับก็ฝากติดตามนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็คือนะครับเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยเฮาต้องเอาคลิปลงอย่างสม่ำเสมอครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่ลงก็บ่มีไผหูครับก็ฝากทุกคนนะครับการตลาดออนไลน์อยู่ในมือของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนขยันแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยทำไปด้วยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ